กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรแล้วก็รายการที่ผมไม่ได้ทำมานานมากบัตเตอร์คัพมีนนั่นเองล่าสุดนี่วันที่เท่าไหร่วะเนี่ยอย่างนานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปดูบัตเตอร์คัพมีนกันอีกน่าจะตอนที่4นะถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นยังไงนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับเพราะว่าเพจที่ผมจะรีแอคในวันนี้ชื่อเพจ AHHHHHหรือว่าานั่นแหละนะครับปะโอเคนะครับบัตเตอร์ครับมันก็ต้องมีเพลงแบบนี้นี่แหละอือหืออืมเต้นเป็นผู้ชายกับผู้ชายนะครับฮะเอ็นลงอ้าวเดี๋ยว เฮ้ยโอ้วิเก็บไว้เนี่ยแม่งไปอย่างเร็วนะโอเคหมามันไล่แมวร้านเกมเหรอน่าจะร้านเกมนี่ครับร้านคอมเหรอเด็ดแล้วมันจะวิ่งเข้ามาทำไมวะเนี่ยมันคิดว่าแมววิ่งเข้ามาเหรอหรือยังไงเละเอ้ยไก่อบปิ๊บไก่อบฟางจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมผมคิดว่ามันน่าจะเกรียมเดี๋ยวอบเป็นชั่วโมงเนี่ยนะแล้วทำไมต้องอบเป็นชั่วโมงด้วยวะไม่เข้าใจโอเคอันนี้แมวฮึบมันคอหักโอ้ยเป็นแผลผมว่าไม่ใช่นะคนเขาน่าจะแบบว่าทำเอาอะไรมาใส่คอมาแปะขาเฉยไม่น่าจะเป็นความจริงนะแมวมันไม่ซุ่มซ่ามขนาดนั้นเดี๋ยวอันนี้ผู้หญิงถือถังน้ำสุภาพบุรุษเนี่ยสุภาพบุรุษแมนจริงๆยกขึ้นขนาดนั้นแล้วแทนที่จะแบกเองแม่งเอาให้ผู้หญิงแบกโอ้เออตัวเองถือกระเป๋าแล้วให้ผู้หญิงแบกน้ำอันนี้ผึ้งใช่ผึ้งไหมทำไมตัวสีดำอย่าบอกเข้าจมูกนะมันหอมมากโดนพึ่งต่อยเหรอใช่ไหมปากโปกเลยทีเดียวนะฮะเล่นกลเหรอแบบนี้ยัดลงไปแล้วผ้าจะหายหรือเปล่าหรือยังไงหายแล้วนะครับไม่เท่าไหร่แม่งเจ็บเกินโอ้ my god ฮะมาม่าใส่น้ำสามก้อนสี่ก้อนแล้วไงต่ออืมเหมือนเคยดูแฮะเดี๋ยวอันนี้ผมเคยดูนะผัดมาม่าใช่จำได้
เป็นแบบนี้นะครับอุ๊ยน่ารักคิดถึงฟันแม่เล่นด้วยแล้วหัวเราะพอมาเล่นแล้วก็ไม่น่าบึ้งนะครับไม่หัวเราะอือหืออันนี้อะไรเอ่ยโอ้ว้าโอ้เจ็บเจ็บแทนนะครับนะเป็นแผลเหรอแล้วใส่เบตาดีนหรือแอลกอฮอล์น่าจะแอลกอฮอล์สีใสมันแสบนะครับมันแสบมันแสบโอ้ก่อนนะนี่ครับความแสบนี่ไม่เข้าใครออกใครนะฮัลโหลจะกัดใช่ไหมไม่ใช่เยี่ยมงงตำรวจงงไมโครเวฟตู้อบมันร้อนนะครับใส่ถุงมือใส่ถุงมือเอาไอ้ข้างที่ใส่เปิดตู้แล้วเอามือเปล่าไปจับเยี่ยมผมว่าเป็นผู้ชายกว่าเลยผมบอกเลยปลาสองตัวปลามันจูบกันแล้วไงอ่ะรังพึ่งแล้วไม่หันมามองกล้องด้วยรีบปิดจัดหน้าต่างแม่งร่วงเอากินไม่ได้ปากเล็กทำไมแล้วมันเกี่ยวกับการใช้แอปตรงไหนวะแล้วสำลักด้วยนะครับด้วยกินได้คือเขาจะขำแล้วแม่งสำลักด้วยโอเคคูลดาวน์นี่จะเป็นกลับหัวเอาเก๊กด้วยเกือบรอแล้วอีกนิดนึงอันนี้ยังไงกลับไปปุ๊บ วิธีใหม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแบบนี้มันโกงหรือเปล่าวะมันโกงไหมเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันโกงไหมถ้าทำแบบตะกี้เนี่ยเฮ้ย10อันดับโจรโง่ใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับผมเคยเอาไปจัดอันดับโซ่ขาดไม่ขาดมันไม่ได้ต่อกันเรียบร้อยนะครับแล้วเจ้าตัวคิดว่าผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะมันก็ไปแค่นั้น
โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นไงชอบไหมบัตเตอร์ครับนี่ครับผมว่ามันกำลังพอดีนะส่วนไอ้มีมแบกลงน่ะอันนั้นมันแรงเกินไปนะครับคลิปมันอาจจะเหลืองแต่บัตเตอร์ครับนี่น่าจะพอดีนะ คิดยังไงนะครับคอมเมนต์อยากให้ผมดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับเย้บัตเตอร์ครับนี่บัตเตอร์ครับจริงๆนะ